กลับมาพบล่าอีกแล้วในซัมซุงทิปเซ็นทริก EP ที่2ซึ่งว่าใน EP นี้ล่าจะมาแนะนำวิธีของการใส่ Secure Folder เนาะหรือว่า Folder ปลอดภัยของโทรศัพท์มือถือซัมซุงว่าเขาจะสามารถนำเอาข้อมูลที่ว่าเป็นข้อมูลที่เขาบ่อยากเปิดเผยเนาะเป็นข้อมูลลับของเขาบ่อยจะเป็นไฟล์รูปเอกสารวิดีโอหนังที่ว่าเป็นหนังโปรดของเขาเข้าว่าเตรียมอยู่ใน CQ folder เนาะเห็นแนวใดเดี๋ยวจังหน่อยเขาไปเบิ่งน้ำกันแล้วมื้อนี้เขาได้รับเกียรติพิเศษอีกแล้วเนาะจาก Galaxy Z Flip 3 5G ของพวกเขาที่ว่าจะมาเป็นเครื่องมือในการช่วยเฮานำเสนอฟีเจอร์ดังกล่าวในมื้อนี้เดี๋ยวเฮามาเบิ่งน้ำกันเลยเนาะขั้นตอนว่ามีขั้นตอนในการเฮ็ดแนวใดขั้นตอนทําอีทในการนำใส่ CQ folder หรือว่า folder ปลอดภัยหรือเฮาเอิ้นอีกอย่างนึงว่า folder ลับของพวกเฮาเนาะเข้าไปที่ตั๋วตั้งค่าเนาะทําอีทแล้วหลังจากนั้นเลื่อนลงมาที่ไบโอเมทริกและความปลอดภัยซึ่งกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นแล้วเฮาเลื่อนลงมาทางด้านลุมเฮาจะเห็นคําว่าโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยเข้าไปเลยแต่ว่าก่อนที่ว่าเฮาจะนําใช้โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยได้เนาะเฮาจะต้องได้ลงทะเบียนอยู่ใน Samsung Account ก่อนซึ่งว่า Samsung Account นี้เฮาสามารถนําใช้ Gmail ของเฮาในการล็อกอินเข้าได้เลยเข้ามาในตัวหน้านี่เนาะตัว Secure Folder จะให้เฮาใส่รหัสก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัยในการเข้าไปนําใช้ทําอิทเฮาก็สามารถเลือกได้เนาะว่าเฮาจะเลือกใส่ความปลอดภัยเนาะในการเข้าไปในแอปนั้นแบบใดเนาะจะมีให้เลือกเป็นความปลอดภัยปานกลางเนาะอย่างตัวอย่างเฮาอาจจะสามารถใส่แบบพินอย่างต่างๆได้เนาะแล้วแต่เฮาเนาะหรือว่าสามารถเข้าไปใส่รูปแบบความปลอดภัยปานกลางหรือสูงเนาะก็จะมีเป็นตัวเลขให้เฮาเนาะ4ตัวเลขนะหรือถ้ายังบ่มักอีกเนาะเฮาอยากได้ความปลอดภัยแบบขั้นสูงสุดก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันเนาะหรือว่าไผมักอยากให้สแกนลายนิ้วมือเข้าไปก็สแกนได้เนาะแต่ว่าอยู่ในนี้เดี๋ยวลายกตัวอย่างในการล่ะลองใส่พินลองเบิ่งก่อนเนาะแล้วใส่ตัวเลขเข้าไป1 2 3 4เนาะยกตัวอย่างโอเคดำเนินการจะให้ยั่งยืนอีกครั้งนึงกดตัวเลขเก่าเข้าไปดึงเนาะออกมาแล้วโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยของพวกเราจะเห็นว่าขั้นเริ่มต้นเนาะอยู่ในโฟลเดอร์นี้จะมีเป็นพวกแกลเลอรี่ปฏิทินผู้ติดต่อรูปภาพแล้วก็ไฟล์ต่างๆเนาะซึ่งว่าอยู่ในนี้ยกตัวอย่างล่ะจะลองใส่กล้องถ่ายรูปลองเบิ่งเนาะว่าอยู่ในกล้องถ่ายรูปอยู่ในโฟลเดอร์ CQ โฟลเดอร์นี่เป็นจังไหนเนาะปกติแล้วถ้าว่าเราใส่กล้องถ่ายรูปอยู่ในนี้เนาะถ่ายตัวรูปที่ว่าเฮาใส่ถ่ายเนาะถ่ายออกมาแล้วมันก็จะเข้ามาอยู่ในแกลเลอรี่อยู่ในตัว CQ folder ตัวนี้เนาะจะบ่ได้ไปผลกับตัวแกลเลอรี่ที่ว่าอยู่ทางนอกเนาะเดี๋ยวล่ะลองให้เบิ่งเนาะลองเบิ่งเฮาจะถ่ายเอาตัวนี้ปึ๊บได้แล้วเนาะหลังจากนั้นลองมากดเบิ่งจะเห็นว่ารูปอยู่ในนี้วันนี้เฮาลองไปเช็คเบิ่งว่าอยู่แกลเลอรี่ทางนอกตัว CQ folder ดิมันมีรูปตัวนี้ที่เขาหากำลังหากระทายไปบ่เนาะมากดเติมนะจะบ่เห็นว่ามีรูปอีหยังตัวที่ว่าเขาหากระทายอยู่เนาะซึ่งว่ามันจะแยกออกให้เลยนะวันนี้เขาลองกลับไปอยู่ไปเบิ่งที่ CQ folder เนาะเขากลับเข้ามาเบิ่งเนาะอยู่ในตัว CQ folder อีกแค่นึงเวลาที่เฮากลับเข้ามาเนาะมันจะให้เฮาใส่รหัสที่ว่าเป็นรหัสที่ว่าเฮาป้อนเข้าไปเมื่อกี้นี่เนาะใส่เข้าไปดึงสําเร็จเนาะอยู่ในนี้เนาะนอกจากว่าจะมีแอปที่ว่า CQ folder หรือว่า folder ปลอดภัยตัวนี้มีมาให้แล้วเฮายังสามารถเลือกแอปที่ว่าเฮาต้องการอยากจะเก็บมาไว้อยู่ในนี่เนาะได้เช่นเดียวกันซึ่งว่าเขาสามารถเห็นได้โดยการเพิ่มเข้าไปที่หมายบวกตัวนี้เนาะหลังจากนั้นแล้วก็สามารถเลือกจากแอปพลิเคชันที่ว่าเขามักได้เลยโอเคยกตัวอย่างว่าเดี๋ยวเขาเลือกเอา YouTube เนาะเข้ามาปึ๊บ
อ่ะจะเป็นการเพิ่มอยู่ในนี้เข้าไปเนาะซึ่งคือการเนาะ YouTube อยู่ในตัวนี้กับตัวที่ว่ามีอยู่ทางนอกนั่นประวัติในการเบิ่งอย่างต่างๆหั่นของถ้าว่าเฮาเบิ่งอยู่ในแอปที่ว่ามันมีอยู่ใน CQ Folder ตัวนี้เนาะเฮาจะบ่ได้เห็นประวัติในการใช้งานอยู่ใน YouTube ตัวแอปที่เป็นแอปทางนอกเนาะถือว่าตัวนี้จะเฮ็ดให้มันแบบว่ารู้สึกปลอดภัยขึ้นเช่นเดียวกันเนาะมันนี่ยกนกตัวอย่างเนาะว่าเฮาอยากนําเอารูปภาพหรือว่าเป็นไฟล์วิดีโอที่ว่าเฮาได้มีเนาะหรือว่าบันทึกอยู่ในตัวแกลเลอรี่ที่ว่าอยู่ทางนอกที่ว่าบ่ได้อยู่ใน CQ Folder นี้เนาะก็สามารถเฮ็ดได้เช่นเดียวกันโดยที่ว่าขั้นตอนก็คือเฮาต้องออกจาก CQ Folder ก่อนแล้วหลังจากนั้นเข้าไปที่แกลเลอรี่ของตัวเครื่องเนาะปึ๊บเลือกเอารูปใดนึงเนาะที่ว่าเฮาอยากย้ายเข้าไปใน CQ Folder คือยกตัวอย่างล่ะเลือกรูปนี้เข้ามาทีปึ๊บ3จ้ำแล้วมาเลือกย้ายใส่โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยเนี่ยย้ายมาแล้วโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยจะให้เขาใส่รหัสเนาะใส่เข้าไปเลยปึ๊บทะดาเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยแล้วเนาะนี่เขาสิเห็นว่าเวลาที่ว่าเขาย้ายไปแล้วก็จะบ่เห็นรูปอยู่ในแกลเลอรี่ของเขาเนาะแต่ว่าตรงกันข้ามมันจะเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ CQ โฟลเดอร์ของพวกเขาเอารหัสเข้าไปในแกลเลอรี่จะเห็นว่ามันจะย้ายมาอยู่ที่นี่อัตโนมัติแล้วเนาะอันนั้นก็คือวิธีในการย้ายรูปหรือว่าวิดีโออย่างต่างๆเนาะซึ่งว่าการที่ว่าเฮาอยากย้ายไฟล์อย่างต่างๆเนาะก็สามารถเฮ็ดได้เช่นเดียวกันเนาะขั้นตอนก็คือคือกันเลยเนาะนอกจากนี้แล้วเนาะถ้าว่าเฮาอยากเปลี่ยนชื่อของโฟลเดอร์เนาะจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยเป็นโฟลเดอร์อย่างกระซังที่ว่าเฮาอยากใส่ชื่อเนาะเพื่อบ่ให้แบบว่าเวลามีคนมาจับโทรศัพท์เฮาแล้วแบบรู้สึกสงสัยจังซี่นะถ้าว่ามันชื่อโอ้ย CQ โฟลเดอร์เนาะมันก็หรือว่าโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยจังซี่นะบางคนก็อาจจะสงสัยแล้วแบบอยากกดเข้ามาเบิ่งหรือว่าแบบจะมีความลับบ่อย่างประมาณนี้เนาะเฮาก็สามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์แล้วก็เปลี่ยนไอคอนของโฟลเดอร์ได้เช่นเดียวกันเนาะโดยการเข้ามาที่ปึ๊บปุ่ม3จ้ำเข้ามาที่กำหนดเองเนาะตัวนี้กำหนดชื่อแอปเองตัวนี้เขาก็สามารถใส่ชื่อแอปได้เนาะยกตัวอย่างเขาจะใส่ชื่อว่าพิกกี้เนาะพิมพ์แล้วกดนำไส้หน้ามันก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อปึ๊บพิกกี้อยู่นี่เนาะให้เขาแต่ว่ารู้สึกว่าอุ้ยไอคอนมันยังแบบเป็นตาหน้าสงสัยอยู่ก็ยังสามารถไปปรับแต่งได้เช่นเดียวกันเนาะเข้ามา3จ้ำคือเก่าเนาะเข้าไปที่กำหนดค่าเองแล้วเลือกไอคอนเนาะอยู่นี่ได้เลยยกตัวอย่างเพื่อให้เข้ากับชื่อพิกกี้ของเฮาเนาะเฮาใส่รูปเนี่ยเห็นบ่มันก็สิเห็นว่าแบบชื่อกับโฟลเดอร์มันเนาะก็สิปรับเปลี่ยนไปตามที่ว่าเฮาต้องการเนาะอันนั้นก็คือเป็นวิธีง่ายๆในการโอนถ่ายหรือว่าย้ายข้อมูลหรือเก็บรักษาข้อมูลเนาะอยู่ใน CQ Folder เป็นอีกฟีเจอร์นึงที่ว่าน่าสนใจเนาะของ Samsung เชิงว่าลายเองกันนำไส้คือกันเนาะบางเทื่อว่าแบบว่าเขาอาจจะมีเอกสารอย่างต่างๆว่าเป็นไฟล์ที่ว่าเขาอาจจะรวบรวมไอเดียในการเห็นเวียกอย่างของเขาเนาะแต่ว่าแบบว่าเขาอยากเก็บไว้บอกให้ใครเห็นเทือกสามารถเอาเข้ามาใส่ใน CQ Folder ได้เช่นเดียวกันเนาะทางบ้านกะลองเฮ็ดขั้นตอนนี้ไปลองเบิ่งเนาะเสื้อว่ามันจะเฮ็ดให้การใช้งานโทรศัพท์มือถือของเขานี่ได้รับแบบประสบการณ์หลายขึ้นกว่าเก่าเนาะอย่าลืมน้ำกันเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าสนใจน้องมือถือหน้าจอแข็งแฮงที่ว่าพับได้เนาะ Galaxy C53 5G ของพวกเขาคือสามารถหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายของ Samsung ทั่วประเทศลาวเนาะซึ่งปัจจุบันมีโปรโมชั่นอยู่ก็คือไผ่ที่ซื้อเนาะสามารถนำไส้ CTP พิเศษจากแอป Samsung Member ซึ่งว่าสามารถแลกหับส่วนลดต่างๆหรือว่าแลกหับเครื่องดื่มหรืออาหารเนาะฟรีจากห้างค้าที่พร้อมรายการได้น้ำกันอีกยังบ่พอเพียงเท่านี้เนาะยังจะได้หับเป็นประกันจอแตกเนาะ 20% เนาะจาก Samsung ของพวกเขาสุดท้ายถ้าสุดผู้ใดที่ว่าสนใจในการพรมือถือ Samsung Galaxy C53 ตัวนี้ก็สามารถพรได้ยาวๆสูงสุดถึง36เดือนน้ำกันอีกเนาะโอเคนั่นก็คือสิ่งดีๆที่ว่าลาอยากมาฝากในมื้อนี้สำหรับมื้อนี้จะต้องได้ลาไปก่อนเนาะ
อีพี่หน้าซัมซุงทิปส์แอนด์ทริคจะมีข้อมูลตัวใดฟีเจอร์ใดเด็ดๆเด่นๆมานำเสนออย่าลืมติดตามได้น้ำกันเนาะที่เพจซัมซุงลาวส์ของพวกเขาเนาะสำหรับมื้อนี้ล่ะต้องลาไปก่อนสบายดี